สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวลิปนะคะอันนี้ทาไปบ้างแล้วนะนะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นลิปของ Dior ค่ะนะคะลิปแอนลิปลิปแท็ตทูลองเวสคอโรตินนะคะเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นตินนะคะเขาการันตีในการเขาเรียกว่าความคงทนความติดทนนะคะอยู่ที่12ชั่วโมงมีหลายเฉดสีเหมือนกันนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้จะมีมารีวิวลิปดีออร์นะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลิปดีออร์แอคลิปลิปแท็กทูแบ็กสเตจโปรคัลเลอร์ตินนะคะเป็นตินนะคะจริงๆแล้วก็เนี่ยก๊อปก็ทาไปบ้างแล้วนะคะเห็นไหมคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะมันเป็นเขาบอกว่าตัวเนี้ยลิปตัวเนี้ยเขาการันตีความคงทนหรือติดทนนาน12ชั่วโมงเลยนะคะสีที่ก๊อปใช้ก็คือ451นะคะมันจะออกสีแบบว่าส้มๆนิดนึงอันนี้ทาไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวทาให้ดูอีกรอบนึงก็ได้นะคะก็เมื่อกี้ทาไปแล้วตอนแรกก็ดูฉ่ำๆดีแต่พอทาไปสักพักนึงอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าแห้งจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นตินนะคะเราสามารถทาทั้งปากก็ได้หรือว่าจะทาแบบบางคนที่แบบใสๆน่ารักน่ารักเขาก็จะทาแค่ริมฝีปากในนะคะแล้วก็ทากรอสทับนะคะเนี่ยค่ะแพ็กเกจมันจะเป็นแบบนี้ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างหลังตรงนี้ก็จะมีบอกสีนะคะก็จะออกสีส้มๆนิดๆอันนี้คือกับทาไปแล้วรอบที่2นะคะพอทาไปสักพักนึงอ่ะปากมันจะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตึงๆนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ตึงมากเพราะว่ามันเป็นลิปที่เป็นแบบว่าไม่ใช่เนื้อแมทไม่ใช่เนื้อครีมแต่เป็นลิปตินนะคะก็จะกลืนไปกับปากนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่ามันจะอยู่12ชั่วโมงจริงไหมแต่ว่าวันก่อนเนี่ยทาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณลองเทสมาที่เคาน์เตอร์นะคะทาตั้งแต่5โมงครึ่งจนถึงเที่ยงคืนครึ่งมันยังอยู่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้วันนั้นก็ทาแค่ข้างในนะคะแล้วก็กลอสทับแต่วันนี้ก็เลยลองทาให้ทุกคนดูว่าทั้งปากนะคะเพิ่งใช้ครั้งแรกเองค่ะตัวนี้นะคะแต่ว่ามีการลองที่เคาน์เตอร์แล้วก็ติดใจนะคะก็เลยซื้อมาแท่งนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,250 บาทนะคะแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่6มิลนะคะพอไปแล้วเรารู้สึกแบบมันเริ่มแบบสีติดกลืนกับปากแล้วค่ะนะคะสีก็ค่อนข้างออกสีสวยๆส้มๆนิดนึงก็จะมีหลายสีเนาะชมพูแล้วก็อาจจะออกเป็นแบบว่าอมชมพูอมนุ้นๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะออกสีประมาณ 4-5 สีนะก็จะไม่ผิดนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหลายคนถามว่ามันต้องรอให้แห้งก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวก็ลองเดี๋ยวรอให้มันสักพักหนึ่งนะคะมันเซ็ตตัวสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวเขาบอกว่ามันติดทนนานแล้วมันก็จะไม่ติดอ่ะเดี๋ยวลองเอามือเนาะข้างนี้ดีกว่านี่นะคะก็ไม่ติดละนะคะโอเคนะคะแค่นี้นะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะก็รีวิวตั้งแต่เมื่อเช้าที่เรื่องของลิปสติกนะคะที่ก๊อปทาไปเมื่อเช้านะคะเราก็มาต่อกันนะคะก็คือหลังจากที่ไปทำงานตั้งแต่6โมงเช้าที่ทาไปเมื่อเช้าก็คือ6โมงครึ่งนะคะณตอนนี้3ทุ่มครึ่งก็คือ7โมง8โมง9โมง10โมง11โมงเที่ยงบ่าย1บ่าย2บ่าย3บ่าย4บ่าย5บ่าย6ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มท
ทั้งหมดรวมเป็น15ชั่วโมงค่ะซึ่งเขาบอกว่ามันจะคงทนถึง12ชั่วโมงนะคะคือตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ทาลิปไปแค่ครั้งเดียวตอนยืนลิปเหลืออยู่ที่ปากประมาณนี้ค่ะก็ถ้าถามก๊อฟนะคะก็ถือว่าผ่านค่ะนะคะแล้วก็แอบติดใจด้วยนะคะถ้าเผื่อว่าคนในที่ชอบแบบไม่ทาทางปากทาเฉพาะเป็นติ้นข้างในอย่างก็ได้นะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย